สวัสดีจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทำผัดหน่อไม้จ้าผัดพริกแกงจ้ามีหน่อไม้สองอย่างค่ะมีหน่อไม้สดกับหน่อไม้ดองจ้าผสมกันค่ะใส่หูหมูจ้าแล้วก็ใส่ตับจ้าก็ทำน้ำซุปมาจ้าทานข้าวกันค่ะวันนี้ได้เลิกกินข้าวแล้วจ้ะไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วจ้ะพื้นที่ก็คับแคบจ้ะทานข้าวด้วยกันจ้าจานข้าวก็เล็กจ้ะหิวข้าวจ้ะอ๋อเพิ่งซักผ้าเสร็จจ้ะอร่อยจ้ะหิวจ้ะทีแรกอ๋อจะต้มมาม่าแล้วจ้ะแต่กินอ๋อว่ามันไม่สะใจเหมือนข้าวน้ำซุปร้อนๆเลยจ้าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวจ้ะเลยทำความสะอาดจ้ะหูหมูจ้ะกุ๊บกุ๊บอร่อยจ้ะกินไปก็บอกคนอื่นไปอร่อยอร่อยอร่อยอยู่คนเดียวจ้ะอ
ร้อนหัวหอมจ้ะกับต้นหอมเยอะๆจ้ะชอบจ้ะอันนี้เดี๋ยวถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวเอาไว้กินต่อจ้ะผัดมากะว่าจะกินสองรอบจ้ะทีแรกอ๋อจะเจียวไข่ด้วยจ้ะแต่ถ้าเจียวมาคิดว่ากินไม่หมดจ้ะโลภมากจ้ะหิวเนาะอะไรก็อยากกินหมดอ่ะจ้ะเมื่อวานปวดหัวค่ะเวลานอนต้องเอามือกดไว้อย่างเงี้ยค่ะดันหน้าไว้อย่างเงี้ยค่ะกินยาก็กินแล้วถ้าไม่เอามือดันเอาไว้เวลานอนอ่ะมันตุบตุบตุบข้างในหัวจ้ะสงสัยคิดเยอะคิดมากมีเรื่องคิดเยอะจ้ะว่าปวดหัวจ้ะทุกบ้านทุกครอบครัวเนาะทุกคนที่เป็นคู่รักกันมีปัญหากันหมดเลยจ้ะทุกที่อ่ะบางทีคิดเยอะๆแล้วก็เจ็บหัวจ้ะบางทีก็ปล่อยๆมันไปบ้างนะอะไรจะเกิดก็เกิดจ้ะบางทีอยู่ที่นี่เนาะเหงาจ้ะบางทีออกบอกคนอื่นบอกอ๋ออยากกลับไปเมืองไทยไปขายพวกไส้กรอกปิ้งแล้วก็พวกปลาหมึกปิ้งอะไรพวกเนี้ยอยากกลับไปขายเงี้ยนะจ๊ะอ๋อบอกวันนึงได้กำไรวันละ40-50 บาท100 นึงเอ๊ะมันก็น่าแบบสนุกเนาะอะไรอย่างเงี้ยกลับไปแล้วมันไม่เหงาไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะเหลืออยู่เท่านี้ค่ะกินได้อีกรอบนึงจ้าข้าวก็หมดแล้วจ้ากินอิ่มแล้วแล้วเดี๋ยวก็ทำงานบ้านต่ออีกนิดหน่อยจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ออกพูดเยอะแล้วเนาะบ่นไปเรื่อยเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า